วัฒนาศัพท์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพวรรณสวัสดีค่ะคุณขวัญชินาค่ะค่ะภาพรวมของตลาดในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่นักลงทุนผิดหวังจากการที่ ECB ประธาน ECB ออกมาบอกว่าอาจจะไม่มีการซื้อบอนด์ของทางยุโรปอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการอัดเงินเข้ามาในระบบก็ถ้าเทียบกับอเมริกาก็น่าจะเรียกเป็น QE 3ของซีกยุโรปได้เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีการถ้าไม่มีนโยบายการซื้อบอนด์เข้ามาก็แปลว่าสภาพคล่องทางด้านการเงินจะน้อยลงอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนผิดหวังทำให้ทองคำเนี่ยเมื่อวานไปทำไฮอยู่ที่ 1,754 US ดอลลาร์กับทรอยซ์เอาแล้วก็ถูกเทขายลงจนกระทั่งเมื่อเช้านี้เห็นอยู่ที่1,707 US ดอลลาร์กับทรอยซ์เอาก็ลงมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำของ EU เนี่ยมันจะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาเพราะเมื่อวานนี้ที่นักลงทุนจับตามองกันก็คือโฟกัสกันแค่เรื่องที่ว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยไหมถ้าลดอัตราดอกเบี้ยจริงทองคำมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปแต่พอหลังจากมีข่าวดีก็ผสมข่าวร้ายมาด้วยนอกจากว่ารับข่าวดีที่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สามารถทำให้ทองคำกลับไปทำไฮอยู่ที่ 1,755 พอรับข่าวร้ายออกมาก็เลยลดลงมาอีกประมาณ40กว่าเหรียญวันนี้ถ้ามีข่าวดีก็มีโอกาสที่จะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นแต่ถ้ามีข่าวร้ายก็โอกาสที่จะปรับตัวลงก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยควรจะต้องจับตามองนะคะค่ะแล้วส่วนแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ในวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงคะคือต้องดูว่าทองคำเนี่ยวันนี้ยืนอยู่เหนือ1,735 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาท์ไหมถ้าทองคำวันนี้ยืนอยู่เหนือ1,735โอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นยังมีอยู่แต่ถ้าวันนี้เกิดมีข่าวร้ายขึ้นมาแล้วทองคำยืนอยู่ต่ำกว่า1,700โอกาสที่จะปรับตัวลงอีกมีแต่ถึงจะลงยังไง YLG ก็มองว่าเทรนด์ระยะยาวของทองคำก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นถ้าจะมีการปรับตัวลงนักลงทุนก็ทยอยสะสมได้ค่ะค่ะแล้วในส่วนของแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นกรอบที่เท่าไหร่คะแนวรับของวันนี้เนี่ยรับแรกอยู่ที่1,705 US ดอลลาร์กับทรอยซ์เอาท์ถ้ายืนไม่ได้ต่อไปก็จะอยู่ที่1,690แล้วก็1,688แถวนั้นจะเป็นอีกรับหนึ่งนะคะจุดสุดท้ายของวันนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยต้านแรกเรามองที่1,735ต้านต่อไปคือ1,755ซึ่งเป็นไฮเดิมค่ะค่ะสุดท้ายค่ะจะรบกวนให้ฝากถึงกลยุทธ์การลงทุนค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะระยะสั้นหรือระยะยาว YLG ก็ยังมองไม่ต่างคือให้ buy on dip คือทุกครั้งที่ทองคำย่อก็ซื้อถ้าระยะยาวซื้อเสร็จแล้วจะซื้อต่อไปก็ได้แต่ถ้าระยะสั้นทุกครั้งที่รีบาวก็สามารถทำกำไรได้ก็น่าจะทำกำไรเพราะว่าจังหวะช่วงใกล้ๆเนี้ยการทำกำไรระยะยาวเนี่ยมันยังไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมพอดีฉันเชื่อว่าหลังมกราน่าจะเห็นโลกว่านี้อะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพวรรณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและนั่นก็คือคำแนะนำจาก YLG นะคะ